ครับผมนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสวรรค์นะครับผู้อำนวยการ AIC คลินิกนะครับปัจจุบันผมเป็นแพทย์วิทยากรผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ให้กับหมอในระดับนานาชาติในเขตเอเชียแปซิฟิกครับอยากให้คุณหมอพูดถึงในการฉีดฟิลเลอร์ต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการนิดนึงนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมยังไงบ้างนะคะในอดีตเนี่ยเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการเติมเต็มนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคอนเซ็ปต์ความงามมันเปลี่ยนแล้วเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการปรับโครงหน้านะครับเพื่อการปรับรูปหน้าให้ดูมีมิตินะครับดูอ่อนไหวขึ้นซึ่งลักษณะการฉีดแบบนี้เป็นการฉีดที่เรียกว่าเราใช้เทคนิคพิเศษนะครับโดยการใช้เข็มทู่ประกอบกับการฉีดเทคนิคสัมผัสกระดูกครับซึ่งจะแตกต่างกับในอดีตนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าจะมีปัญหาอะไรบ้างคะที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องฉีดฟิลเลอร์เนี่ยค่ะคือในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าข้อบ่งชี้มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนอาจจะมีการฉีดกันในบางตำแหน่งนะครับรักษาร่องต่างๆเช่นร่องแก้มร่องลึกบางจุดนะครับปัจจุบันมีการฉีดตั้งแต่ในวัยคนอายุน้อยก็ฉีดได้ฉีดเพื่อปรับรูปหน้านะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในคนอายุน้อยบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับคนอายุน้อยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องร่องใต้ตาหรือถุงใต้ตาได้เช่นกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถปรับวิธีการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยใช้ในคนที่อายุมากขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหย่อนคล้อยและการแก่ชราก็ได้นะครับในปัจจุบันนะคะด้วยความว่าการฉีดฟิลเลอร์เป็นที่นิยมมันทำให้ผลิตภัณฑ์กรองขึ้นมาเนี่ยค่ะอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีฟิลเลอร์ความในของตลาดเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันฟิลเลอร์หรือยาปลอมเนี่ยเกลื่อนตลาดนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คงมาจากเรื่องของตัวราคานะครับเนื่องจากว่าตัวฟิลเลอร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าของที่แพงเนี่ยมันผลิตจากในประเทศยุโรปซึ่งพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยราคามันจะสูงนะครับนี้พอเวลาพอมันมีราคาสูงขึ้นก็เกิดการปลอมเลียนแบบขึ้นมาเพื่อให้ราคาถูกลงนะครับและในส่วนของทางผู้ใช้บริการเองค่ะควรจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นยังไงบ้างนะคะในการรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือว่าคลินิกหรือสถานที่ที่เราจะไปใช้บริการเนี่ยค่ะคือต้องบอกงี้ว่าการเลือกมาใช้บริการให้ปลอดภัยดีกว่านะครับด้วยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบที่1คือต้องดูว่าแพทย์ผู้ฉีดเป็นคุณหมอจริงหรือเปล่านะครับ2เป็นหมอจริงแล้วเนี่ยฉีดได้หรือเปล่ามีความชำนาญไหมในด้านการฉีดตรงนี้นะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่านะครับซึ่งโดยองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมันก็จะเราจะรู้ได้ง่ายๆเลยนะว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะอยู่ในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งคลินิกที่ได้มาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลินิกที่เปิดมานานนะครับเป็นคลินิกที่อยู่ในตลาดมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่คลินิกเปิดใหม่หรือมีประวัติสั้นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถตรวจสอบประวัติดูได้นะครับก็คือบอกว่าทาง AIC นะคะกำลังจะมีคุณหมอที่จะเข้าอบรมเป็นวิทยากรด้วยอันนี้คือมันจะมีประโยชน์กับวงการแพทย์ยังไงบ้างนะคะหลังจากนี้ครับครับสำหรับในเรื่องของการเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ในทางความงามนะครับก็เราถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่งเช่นกันซึ่งจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลพัฒนาความรู้ตลอดเวลานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางอย่าง AIC คลินิกเราเนี่ยเราเป็นสถาบันการสอนฉีดฟิลเลอร์ให้กับแพทย์อยู่แล้วเรามีการพัฒนาความรู้เพื่อที่จะส่งต่อให้กับแพทย์รุ่นต่อไปนะครับซึ่งในงานนี้เราก็ในช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะมีการรวบรวมนะครับหมอในแต่ละส่วนของเมืองไทยมาเพื่อที่จะมาทดสอบมาแข่งขันกันว่าใครเนี่ยเหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ที่ เรียกว่าเป็นวิทยากรที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแพทย์รุ่นต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ในมุมของผู้บริโภคด้วยเพราะว่าผู้บริโภคก็จะมีแพทย์ที่มีความสามารถให้เลือกรับใช้ให้ใช้บริการได้นะครับด้วยความปลอดภัยนะครับต้องถือว่าเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่จะยังไม่รู้นะครับว่าแพทย์เนี่ยก็ต้องมีการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีครูแพทย์มีนักเรียนแพทย์เช่นกันแม้จะเรียนจบจากโรงเรียนแพทย์แล้วก็ตามนะครับถามในส่วนของที่บ้างค่ะวันนี้มาฟังเซาของหมอเป็นไงบ้างนะคะเกิดความเชื่อมั่นยังไงบ้างเชื่อมั่นมากค่ะเชื่อมั่นมากนะคะหลังจากที่เอ็มได้คุยกับคุณหมอแล้วคือจริงๆก็เห็นจุดบกพร่องเยอะเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็มีไปฉีดไปเติมมาแล้วหมอก็ถามฉีดมาผิดจุดด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่เห็นเอมี่ก็ขำอ่ะแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยคือพอคุณหมอถ่ายรูปให้แล้วมันก็เลยทำให้เอมี่
มาคิดคำนึงถึงตรงที่บอกจริงๆแล้วบางทีการที่เราจะทำอะไรอะเราไม่ใช่สักแต่จะฉีดเราไม่ใช่สักแต่จะไปตามที่คนอื่นเขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเอ็มมี่ต้องมองว่าอยู่ที่ศักยภาพของคุณหมอด้วยวันนี้หลังจากที่เอ็มมี่คุยแล้วเอ็มมี่มีความรู้สึกว่าเอ็มมี่เชื่อมั่นและมั่นใจค่ะก็จริงๆแล้วก็ถ้าเห็นข่าววันนี้นะคะเอมมี่ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจที่นี่มากค่ะคือเอมมี่บอกเลยว่าคุณหมอคือสุดยอดมากคือเอมมี่อยากให้คุณหมอพูดของเอมมี่เองมากกว่าคือเอมมี่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอแล้วเอมมี่ยังตลกตัวเองเลยอะคือแบบอุ้ยนี่หน้าหนูมันขนาดนี้เลยเหรอคะอะไรประมาณนี้คือหนูไปฉีดมาค่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่าหมอให้ลองขมวดคิ้วให้สรุปเอมมี่ไปฉีดผิดจุดมาคุณพ่อบอกไหมอันนี้ก็คือต้องฉีดแก้ด้วยใช่ค่ะก็เลยว่าตลกตัวเองนะในส่วนของเสือบ้างนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้มาฟังเล่ากับคุณหมอรู้สึกดีมากแล้วรู้สึกแบบไว้ใจคุณหมอมากเพราะว่าผมเคยฉีดฟิลเลอร์คางมาครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ 100% นะแล้วก็คือมาคุยกับคุณหมอแป๊บเดียวคุณหมอก็รู้จุดเลยว่าควรฉีดตรงไหนควรไม่ฉีดตรงไหนอะไรแบบนี้อะไรควรอะไรไม่ควรนะครับแล้วก็คือฟิลเลอร์เป็นอะไรที่เราต้องรู้จุดจริงๆครับคือเราไม่ควรฉีดมั่วหรือว่าไปฉีดตรงที่แบบคนนิยมฉีดอะไรเงี้ยเราต้องดูแล้วแต่หน้าของเราใช่ไหมครับผมก็เลยพอคุยกับคุณหมอรู้เรื่องแล้วก็แบบรู้สึกดีแล้วว่ามั่นใจว่าตรงนี้แหละที่นี่แหละโอเคแล้วจะบอกพี่ยังมีพาไปฉีดมั่วใช่ไหมแล้วคุณหมอเขาบอกว่าจะต้องมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขหรือไปแก้แล้วครับก็ส่วนมากก็คือตรงใต้ตาครับใช่ครับผมเป็นคนใต้ตาคล้ำแล้วก็มันตกลงมาก็เป็นตั้งนานแล้วครับเพราะว่าน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กนอนเด็กอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าก็คือเห็นไหมฮะนี่ตัวอย่างนะครับคนอายุน้อยก็ฉีดฟิลเลอร์ได้เพราะว่าเราแก้ปัญหาที่เกิดจากโครงกระดูกข้างใต้นะครับครับที่ไม่เคยทำเลยทางท่านนี้ไม่เคยฉีดเลยอันนู้นทางด้านมันคนอายุน้อยท่านนี้คนอายุเยอะอายุอาวุโสไม่ใช่ไหมก็การตัดสินใจไหมว่าที่ต้องมาปรึกษากับคุณหมอเนี่ยตัดสินใจยังไงบ้างคือเราสองคนเนี่ยเป็นนางงามคำว่านางงามเนี่ยคือความสวยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะการที่จะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีการเช็คก่อนเลยจากเพื่อนๆที่แนะนำมาก่อนอื่นเนี่ยคือเพื่อนๆในวงการเราแนะนำที่นี่มาเราก็มาเช็คว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าประวัติของสถานที่คลินิกเนี่ยต้องมีความมายาวนานแล้วก็เช็คแล้วอันนี้ได้มาตรฐานแล้วก็ยาวนานและประกอบด้วยคุณหมอค่ะคุณหมอเป็นที่น่าเชื่อถือเลยเรียกว่าอาจารย์หมอเลยนะคะเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยปกติเนี่ยก็ฉีดกันไปแต่คุณหมอฉีดฟิลเลอร์เพื่อปรับโครงหน้าอันนี้คือเป็นเหมือนกับในความรู้สึกนะคะคือนวัตกรรมใหม่การปรับโครงหน้าให้เราเนี่ยมีโครงหน้าที่ได้รูปได้แล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นอันนี้เลยนับถือเป็นอาจารย์หมอของเรเลยแล้วก็เรชอบแล้วก็ประทับใจที่นี่มากแล้วก็คือเท่าที่ทำมาเนี่ยคือถูกใจมากๆแล้วก็ออกไปนั้นมีแต่คนชื่นชมแล้วว่าโอ้โหหน้าเด็กลงมากเลยเด็กลงเป็น10ปีอย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอจะทำให้เราเด็กลงเป็นอีก10ปีทุกคนชื่นชมแล้วก็ชมมากแล้วก็ถามว่าทำที่ไหนเลยแนะนำมาที่นี่เลยค่ะ AIC คลินิกที่นี่เลยค่ะและท่านค่ะก็สำหรับเชอรี่นะคะต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเลยเนี่ยเป็นคนที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าหลายๆคนพี่น้องก็เคยได้ยินอยู่แล้วว่าฟิลเลอร์เนี่ยบางครั้งบางคนฉีดปุ๊บหน้าผิดรูปบางทีหน้าอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมเงี้ยค่ะแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงที่เชอรี่ได้ตัดสินใจมาที่นี่ก็อย่างที่พี่เลบอกว่าก็มีการที่พี่เลเนี่ยมาที่นี่ก่อนแล้วก็เห็นด้วยพี่เลสวยขึ้นแต่ปัญหาที่เชอรี่เจอต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของเรามีความรู้สึกว่าทำไมพอเรานอนปุ๊บตื่นเช้ามาฉันว่าฉันนอนเยอะแล้วนะทำไมมันไม่สดใสสักทีทำไมใต้ตามันยังดูแบบว่าโรยๆอยู่เราก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ฉันเริ่มมีถุงใต้ตาหรือเปล่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องเริ่มไปผ่าแบบถุงใต้ตาดีไหมทีนี้พี่ๆก็แนะนำว่ามาที่นี่ก่อนมาคุยกับคุณหมอก่อนพอได้คอนซัลท์คุณหมอค่ะก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากระดูกตรงเนี้ยของเราพออายุแบบเริ่มเยอะขึ้น30กว่าๆเนี่ยมันเริ่มมีการหายไปอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะคะมันก็เลยทำให้เห็นเหมือนแบบเรามีถุงใต้ตาคือยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปผ่าตัดก็เลยทำให้โอเคเกือบจะแบบแก้ไขปัญหาผิดจุดไปแล้วเรื่องอย่างหนึ่งเชอรี่ก็เชื่อมั่นในตัวคุณหมอด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถาบันสอนเกี่ยวกับเรื่องการฉีดฟิลเลอร์ระดับนานาชาติและอีกอย่างหนึ่งเราก็เห็นเพื่อนๆที่พี่น้องๆหลายๆคนที่มาทำที่นี่แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกไปก็คือแบบว่าดีและทุกคนคือสวยขึ้นก็เลยทำให้เชอรี่สบายใจที่จะตัดสินใจทำที่นี่กับคุณหมอค่ะสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากอะไรกับ
ครับก็ต้องสรุปให้ฟังอีกรอบนึงครับว่าทาง AIC คลินิกของเราเนี่ยเราเป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเรามีประวัติการฉีดมาอย่างยาวนานนะครับผมในฐานะที่เป็นวิทยากรในระดับนานาชาติด้วยนะครับผมฉีดมาต้อง20กว่าปีละตั้งแต่ขั้นเรียกว่าเบสิกจนถึงขั้นแอดวานซ์ดังนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนคนไข้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่ AAC คลินิกนะครับไม่ว่าจะผมจะทำเองหรือคุณหมอท่านอื่นจะทำก็ตามเนี่ยเราใช้มาตรฐานนานาชาตินะครับเช่นกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สวยและปลอดภัยกลับไปครับมีช่องทางการติดต่อไหมคะ Facebook หรือ LINE เปิดใครสามารถทักเข้ามานะครับทาง LINE @ได้นะครับ @AIC คลินิกนะครับหรือทาง Facebook นะครับ AIC คลินิกเช่นกันครับ